สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขุนทองจะมาดูดวงความรักประจำวันที่11พฤศจิกายน2562นะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะดูซิว่าใครจะได้ไปลอยกระทงกับใครมั่งนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ The Emperor นะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีนะคะพบรักกับคนรุ่นใหญ่รุ่นพี่นะคะหรือคนที่เป็นเพื่อนกันวุ่นราวเขาเดียวกันแต่เขาก็จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะมีคนคอยดูแลเรานะคะมีคนคอยซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือเรานะคะก็เป็นความรักที่โอเคมากแต่ก็จะมีความจุกจิกนะคะด้วยการที่เขาทำตัวเป็นผู้ปกครองเรานะคะห่วงใยเรามากจนเกินไปทำให้เราอึดอัดใจนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเขารักเราก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ได้ไปลอยกระทงกันแน่นอนค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความรักที่เป็นความรักแบบบริสุทธิ์นะคะรักแท้เราได้พบรักแท้แล้วนะคะเป็นคนที่อาจจะความรักอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะหรือเป็นคนที่รักกันตั้งแต่มัธยมมาแล้วนะคะแล้วก็มีความรักที่ต่อเนื่องยืนยาวนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะคล้ายๆกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกนี้เป็นสีชมพูนะคะมีการวางแผนที่จะไปเที่ยวไปทำบุญไปลอยกระทงกันนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ที่ความรักยังไม่มีภาวะชัดเจนนะคะทั้งเราและเขานะคะเราเองก็มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะให้เลือกนะคะตัวเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนกับเรานะคะอาจจะเป็นภาวะคล้ายๆเรานะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้าไปค่ะเพราะว่าความรักแบบนี้นะคะเป็นความรักที่เราต้องเลือกนะคะว่าใครที่เข้าใจเราที่สุดอยู่แล้วมีความสุขที่สุดแล้วก็เราใครรักเราจริงนะคะเราก็จะทราบเองนะคะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องได้ไปลอยกระทงนะคะแต่แม่ขุนทองบอกไว้ก่อนนะคะอาจจะไปลอยหลายรอบนิดนึงนะคะเพราะไปกับหลายคนนะคะคนที่อยากจะลอยกระทงกับคุณมีเยอะแยะมากมายนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญ นะคะไพ่ราชินีถือเหรียญคนนี้ไม่ได้รีบเรื่องความรักนะคะอาจจะมีความสุขกับการงานการเงินอยู่นะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรอยากเจอถ้าเผื่อมีความรักจริงๆก็อยากเจอรักแท้นะคะไม่อยากรักสเปะสปะนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงหลั่นล้าไปนะคะอยู่กับครอบครัวพี่น้องนะคะลักษณะนี้หรือบางคนก็เป็นความรักที่คบกันมายาวนานนะคะมีความมั่นคงในความรักอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ไปลอยกระทงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนก็อาจจะได้ไปนะคะคนที่ไม่มีแฟนก็อาจจะไปกับเพื่อนกับครอบครัวนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ Six of Cups นะคะเป็นไพ่6ถ้วยนะคะเป็นไพ่ความรักที่หวนกลับหมายถึงว่าจะเป็นความรักเก่าหวนกลับมาอยากจะคบหากันอีกนะคะคนแล้วเก่าทักทายมาชวนเราไปลอยกระทงนะคะทักทายอยากจะสานต่อความรักกับเราซึ่งตัวเขาก็ปรับปรุงแก้ไขในตัวเองแล้วนะคะตัวเราก็เหมือนกันนะคะมีการแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วนะคะความรักครั้งนี้ถ้ากลับมาคุยกันนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาไปแต่เป็นอะไรที่จบด้วยดีนะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะพบรักกับเพื่อนเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีความสุขดีนะคะมันไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะยังไงก็เขาชวนไปแล้วคุณก็ไปเถอะค่ะไปลอยกระทงกันนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักจากการที่แต่ก่อนมีความรักที่เจ็บปวดนะคะที่วุ่นวายใจนะคะก็จะมีความรักแท้ที่ดีแล้วนะคะมีความรักที่ดีเข้ามาหรือเพิ่งคบหาใครบางคนแต่แนวโน้มเป็นในทางที่ดีนะคะ
อาจจะคบแค่เป็นเพื่อนก่อนยังสถานะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมากกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะวันนี้เขาก็ชวนคุณไปลอยกระทงแล้วนี่ค่ะคุณก็ไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หกเหรียญเลยนะคะไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของความรักที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีความรักซึ่งกันและกันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษากันนะคะหรือผู้ใหญ่แนะนำเพื่อนฝูงแนะนำนะคะจากเพราะว่ามันเป็นความรักที่ดีนะคะจากเพื่อนพัฒนาเป็นแฟนก็ได้นะคะวันนี้ยังไงก็ได้ไปลอยกระทงกับเพื่อนกับแฟนนะคะขอให้โชคดีวันลอยกระทงนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะถ้ามีปัญหาอะไรอยากปรึกษาหารือนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์ค่ะโชคดีวันลอยกระทงนะคะขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะ